กลับมาติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามีความเคลื่อนไหวเรื่องของวงการฟุตบอลมาฝากด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน19ปีของอาเซียนที่ประเทศเวียดนามกันนะครับไปเริ่มจากผลการแข่งขันคู่ระหว่างเจ้าภาพเวียดนามในการเล่นรอบตัดเชือกกับเมียนมานะครับโดยที่เวียดนามเองก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งสมกับเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะเมียนมาได้แบบขาดลอยในการแข่งขันที่สนามไมดินสเตเดียมที่กรุงฮานอยนะครับก็กองเชียร์เพียบเลยนะครับที่นู่นนี่แฟนบอลเข้ามาแน่นตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนชุดอายุเท่าไหร่ก็ตามของเวียดนามนี่คือประตู 1-0 ครับสวยเหลือเกินครับเวียดนามนำก่อนจากลูกชิปของเหงียนตวนฮันครับส่องจากระยะนอกกรอบเขตโทษปั่นโค้งเข้าไปอย่างสวยงามจากนั้นลูกนี้ก็สวยไม่แพ้กันครับนาที39ลวงซุนตรวงครับเป็นฝ่ายซัดฟรีคิกปั่นด้วยขวาลูกนี้เสียบตาข่ายเข้าไปจบครึ่งแรกครับเวียดนามก็สกอร์นำแบบสบายๆ 2-0 ครับครึ่งหลังเกมเริ่มไปได้แค่5นาทีเวียดนามก็หนีเพิ่มเป็น 3-0 จังหวะจ่ายทะลุช่องแล้วไม่ล้ำหน้านะครับดีดตามน้ำจังหวะเดียวเลยครับเป็นลูกยิงของทางเหงียนฟานตวนครับก็ทำให้นำไปไกลถึง 3-0เมียนมาเริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างครับนาที55ตีไข่แตกครับได้จังหวะยิงจากหน้ากรอบเขตโทษโดยอ่องทูครับก็ทำให้มีหวังเล็กๆครับไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ3แล้วก็เวลาการแข่งขันยังถือว่าเหลืออีกเยอะนะครับแต่แล้วเกมรุกของเวียดนามก็ถือว่าเฉียบคมเป็นอย่างมากครับนาที66ก็ได้ประตูหนีเพิ่มอีกครั้งจากฟานวันลองครับเลี้ยงจี้เข้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงมุมแคบเข้าไปไม่เหลือครับทำให้จบเกมนี้ครับเวียดนามโชว์ภาพเป็นฝ่ายถล่มเมียนมาไปขาดลอย4ประตูต่อ1ครับแล้วก็ได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศพบกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ส่วนอีก1คู่ครับที่เล่นก่อนคู่ของเวียดนามนะครับนั่นก็คือทีมชาติเยาวชนไทยนั่นเองครับที่จะต้องมาเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างญี่ปุ่นครับก็ไม่สามารถต้านทานกันได้นะครับความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นก็ไทยก็แพ้ไปนะครับ1ประตูต่อ2ครับเปิดฉากมาแค่3นาทีแรกเท่านั้นครับญี่ปุ่นก็สามารถขึ้นนำไปก่อนได้1ประตูต่อ0นะครับจากฟรีคิกของโอคุกาวะมาซายะนะครับที่ปั่นเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปครับก็เป็นลูกที่สวยงามครับในที22ครับไทยก็สามารถลุ้นตีเสมอครับอัธวิชสุขช่วยครับได้สับกายยิงแต่ไปตรงตัวของนายทวารครับก็พลาดโอกาสไปนะครับแต่ในนาทีที่38ครับญี่ปุ่นก็สามารถนำห่างออกไปได้ครับเป็น2ประตูต่อ0ครับมาซายะเปิดบอลเรียดให้นากาโนะมาซาโอมิครับสอดเข้ามายิงนอกกรอบแบบไม่เหลือครับและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งแรกญี่ปุ่นก็นำไปก่อนนะครับ2ประตูต่อ0ทำให้ทีมชาติไทยนี่เหือดขึ้นคอเหมือนกันครับสำหรับครึ่งหลังนะครับกลับมาที่ครึ่งหลังครับในนาทีที่55ไทยนั้นมีโอกาสอีกครั้งจากสิทธิโชคกันหนูครับแต่กลับยิงหลุดกรอบแบบเหลือเชื่อครับลูกนี้ก็โอ้โหพลาดไปเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะน่าเสียดายจริงๆก็ต่อมาในนาทีที่87ครับไทยก็สามารถตีไข่แตกได้ครับเป็น1ประตูต่อ2นะครับโดยการยิงของธนสิทธิ์สิริพลานะครับจ่ายให้สิทธิโชคกันหนูเข้าชาร์จตุงตะข่ายไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นที่ลีลาของโค้ชเรานะฮะวันนั้นสัมภาษณ์กับเราด้วยใช่ครับความพร้อมของเรานะฮะโค้ชเตี้ยเชิบๆกันไปนะฮะจบเกมนะครับไทยแพ้หยุดไป1ประตูต่อ2ครับส่งผลให้ไทยนั้นต้องไปชิงอันดับ3กับเมียนมาโดยจะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมสามารถร่วมลุ้นร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติเยาวชนไทยด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังไปต่อด้วยความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลยุโรปนะครับสโมสรโรม่าก็ยืนยันครับว่าพวกเขาไม่เคยมีนโยบายที่จะปล่อยเควินสตอร์มันออกจากทีมนะครับหลังจากมีข่าวว่าในเดือนมกราคมก็ยังมีทีมให้ความสนใจอยู่ด้วยที่จะดึงตัวไปร่วมทัพในช่วงกลางซีซั่นเรื่องนี้ครับวอเตอร์ซาบาดินีผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรอาร์เอสโรม่า
ออกมาสยบข่าวลือที่ว่าเควินสตอตมันจะถูกปล่อยตัวให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเปิดตลาดซื้อขายตั้งแต่รอบ2ช่วงหน้าหนาวในเดือนมกราคมนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับหลังจากที่ไปมีข่าวว่าหลุยส์ฟานกาลกุนซือของทีมปีศาจแดงจะพยายาม เสริมทัพอย่างต่อเนื่องทันทีที่ตลาดนักเตะเดือนมกราคมเปิดแล้วก็เควินสตอตมันมิดฟิลด์ชาวดัสก็ถือเป็นเป้าหมายหลักของทีมด้วยทว่าผู้อำนวยการกีฬาของโรม่ายืนยันแล้วนะครับว่าพวกเขาไม่มีนโยบายขายกำลังหลักออกจากทีมอย่างแน่นอนซาบาตินี่บอกว่าสตอตมันเป็นนักเตะชั้นเยี่ยมแต่ข่าวลือเรื่องการขายนั้นมาจากสโมสรอื่นที่ต้องการตัวเขาไม่ได้มาข่าวนี้ไม่ได้มาจากทางโรม่าที่ต้องการขายอย่างแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาสโมสรก็ได้รับข้อเสนอมาอย่างมากมายแต่ไม่เคยเก็บเอาไว้พิจารณาครับเพราะว่าซาบาตินี่ยอมรับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นเขาเองก็ไม่สามารถบอกได้แบบ 100% เท่าว่าในตอนนี้ทุกฝ่ายถือว่ามีความสุขดีกันอยู่นะครับแม้ว่าสตอตมันยังมีปัญหาการบาดเจ็บและยังไม่พร้อมลงเล่นก็ตามสตอตมันได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างหนักเลยนะครับเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆที่ทำให้เขาพลาดโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลทั้งที่ตัวเขาเองถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่รับการคาดหมายว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีที่นั่นมาที่ทีมลิเวอร์พูลบ้างนะครับเบรนแดนโรเจอร์ครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้มีการกล่าวตำหนิทีมแพทย์ของทีมชาติอังกฤษนะครับที่ดูแลการของเดนเนลสตอริสนะครับไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับจนทำให้ศูนย์หน้าของเขานั้นต้องพักยาวถึง3สัปดาห์และยังกล่าวหาครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นที่สโมสรสตอริสเนี่ยอาจจะหายเร็วกว่าแน่นอนกุนซือทีมหงแดงครับออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของทีมแพทย์ประจำทีมชาติอังกฤษหลังจากที่เดนเนลสตอริสนะครับได้รับบาดเจ็บต้นขาขณะที่ร่วมซ้อมเพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับโรเจอร์นั้นกล่าวผ่านท็อกสปอร์ตครับสถานีวิทยุในอังกฤษว่าพวกเขารู้สึกผิดหวังกับทีมแพทย์ของ FA เป็นอย่างมากเพราะคิดว่าการบาดเจ็บแบบนี้เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้หรือดูแลให้ดีกว่านี้ได้สโมสรมีการทำงานที่แตกต่างกับทีมชาติครับกลวิธีในการเรียกความฟิตกลับคืนมาก็แตกต่างกันผู้เล่นที่มีความเร็วส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลา2วันในการเรียกความฟิตแต่นักเตะคนอื่นๆนั้นสามารถลงซ้อมได้เลยวันนั้นดังนั้นผู้เล่นอย่างราฮิมสเตอร์ลิงครับหรือว่าดานิเอลสตอริสนะครับก็ต้องเรียกความฟิตของพวกเขากลับคืนมาด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสตอริสนะครับอาจจะหมดสิทธิ์ลงสนามนานถึง4เดือนแต่ล่าสุดก็มีรายงานว่าเขาน่าจะใช้เวลาพักฟื้นเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นครับจากความเคลื่อนไหวฟุตบอลนะครับเราไปต่อด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดจาก True Sport ครับวันนี้มีฟุตบอลลีกกลับมาเตะแล้วนะครับประเดิมด้วยลาลีกาสเปนคืนนี้ติดตามดูธีรศิลป์จะได้ลงสนามกับอัลเมเรียหรือไม่ครับโดยที่จะเจอกับคอร์โดบาเริ่มตี2ครับติดตามชมทาง True Sport HD 2 WNBA ครับบาสหญิงรอบไฟนอลแล้วนะครับทางชิคาโกจะเจอกับฟีนิกซ์ครับเป็นการแข่งขันเกมที่3ของซีรีส์นี้ True Sport HD 3ครับ7โมงเช้าพรุ่งนี้เทนนิสเดวิสครับเวิลด์กรุ๊ปรอบรองชนะเลิศครับระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับอิตาลีการแข่งขันวันแรกครับก็จะเริ่ม6โมงเย็นวันนี้เป็นต้นไปนะครับดูได้ทาง True Tennis HD เดวิสครับของเอเชียโอเชเนียนะครับเป็นกรุ๊ป2ก็ระหว่างไทยกับปากีสถานตอนนี้แข่งขันกันอยู่นะครับถ่ายทอดสดยาวไปจนถึงช่วง 16:00 นรับชมทาง True Sport 7ครับกอล์ฟPGA Tourครับรายการ Tour Championship วันที่2เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปครับทาง True Sport HD และ True Sport 5กอล์ฟ LPGA Tour ครับรายการ The Evian Championship แข่งขันรอบ2ถ่าย2ช่วงเวลานะครับเริ่ม 16:00 นกับ 20:30 นทาง Golf Channel ครับสนุกเกอร์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์รอบ8คนสุดท้าย2ช่วงนะครับช่วงแรก 13:30 นช่วงค่ำ18:30 น4ช่องทางครับ True Sport HD True Sport HD 3 True Sport 6และ True Sport 7
ก็สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหววงการกีฬารอบโลกครับง่ายๆครับทาง facebook.com นะครับ /sp2day ครับวันนี้เราปิดท้ายด้วย World Emotion ครับเรื่องราวของการกระทบวอลเลย์บอลเขาบอกว่าตี1กระทบ3ครับหรือว่า3เด้งจะเป็นอย่างไรนั้นรุนแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับวันนี้เราสองคนหมดหน้าที่แล้วครับขอบคุณผู้ชมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ